สายป่านอยู่ไหนเรารู้ว่าคนไทยอารมณ์ดีมีพลังบวกในตัวของพวกเราอยู่อย่างมากมายแต่เรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นอีกมาเปลี่ยนพลังบวกสู่ความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนคนไทยกับสภากาชาดไทยเพราะเมื่อวันนั้นมาถึงความช่วยเหลือจะไม่มีคำว่ารอเชื่อมั่นพลังไทยเชื่อในพลังบวก